ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เว็บไซต์ ticketthai.com นะครับเว็บไซต์ที่บริการจองตั๋วต่างๆนะครับก็มีตั๋วรถทัวร์ตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมที่พักนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการจองตั๋วรถทัวร์นะครับผ่านเว็บไซต์ ticketthai.com นะครับก็เป็นการจองตั๋วรถทัวร์ในเมืองไทยนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ขั้นตอนการจองตั๋วครับก็เพื่อนๆเข้าไปยังเข้าสู่ระบบครับหรือว่าจะจองจากเซิร์ฟเวอร์ข้างๆนะครับในเว็บไซต์ก็ได้นะครับส่วนวิธีการจองครับก็ไม่ยุ่งยากครับยกตัวอย่างครับเราจองเที่ยวเดียวครับก็เลือกจังหวัดต้นทางนะครับจากกรุงเทพจุดขึ้นรถนะครับขึ้นรถไปจากผมเลือกหมอชิดนะครับส่วนปลายทางนะครับผมเลือกตัวอย่างครับผมจะไปเชียงใหม่ครับจุดลงรถนะครับก็เลือกสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็กำหนดวันเดินทางครับจากนั้นก็กดปุ่มค้นหาเที่ยวรถครับท่านก็จะเจอกับรายละเอียดเที่ยวรถที่มีให้บริการในวันนั้นครับจากบริษัทต่างๆนะครับเช่นบางกอกบัคไลเพชรสุริยนทัวร์สยามเฟิร์สเล็กไนท์ทัวร์นะครับบุษราคัมทัวร์ก็ดูเที่ยวรถที่ต้องการนะครับแล้วก็จะมีจำนวนที่นั่งที่คนเหลือครับแล้วก็ราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับก็สามารถเลื่อนตั๋วหรือว่าคืนตั๋วได้นะครับเหมือนจากที่จองแล้วนะครับยกตัวอย่างผมเลือกเป็นเที่ยวของสยามเฟิร์สนะครับเที่ยว 20.02 นะครับมันเลือกนะครับจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อครับระบบก็จะให้เราเลือกที่นั่งนะครับดูจากคู่มือครับสีชมพูหมายถึงจองไว้แล้วนะครับสีขาวคือขายนะครับสีขาวคือว่างนะครับสีเขียวคือขายนะครับก็เราเลือกได้4ที่นะครับก็เลือกไปนะครับจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อครับก็เป็นรายละเอียดรายการจองของเรานะครับพร้อมกับค่าธรรมเนียมต่างๆครับจะเห็นว่ามีรายละเอียดค่าประกันภัยเพิ่มขึ้นมาครับตรงนี้เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราต้องการจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับคลิกเลือกตรงนี้ได้ครับประกันภัยก็หายไปนะครับถ้าเราไม่เลือกซื้อนะครับถ้าเราการซื้อก็คลิกเลือกไปนะครับก็รายละเอียดเที่ยวรถนะครับพร้อมกับราคานะครับจากนั้นก็ให้ตั้งกำหนดนะครับเลือกเพศแล้วก็ชื่อผู้โดยสารครับเลือกพิมพ์นามสกุลเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับจากนั้นก็เลือกรูปแบบการชำระเงินนะครับผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับเมื่อเลือกเสร็จนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันและทำรายการจองนะครับผมจะยกตัวอย่างครับครับก็ใส่เมียไปเป็นผู้โดยสารชื่อเดียวกันเพื่อชำระผ่านบัตรเครดิตผ่านร้านเซเว่นนะครับกดปุ่มยืนยันโอเคครับครับระบบก็จองตั๋วเรียบร้อยครับท่านก็นำหมายเลขบุ๊กกิ้งนะครับไปชำระเงินได้ที่เซเว่นนะครับหรือจะปิ๊งง่างนี้ไปนะครับไปยื่นให้เจ้าหน้าที่นะครับแต่ต้องชำระภายในเที่ยงคืนนะครับถ้าเราไม่ชำระระบบก็จะยกเลิกอัตโนมัตินะครับ
ก็ไม่ยุ่งยากครับก็หลังจากที่ชำระเงินเสร็จก็ท่านก็จะได้รับตั๋วทันทีนะครับก็ในการไปขึ้นรถนะครับก็เพียงแสดงบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะครับไปยื่นที่เคาน์เตอร์เพื่อรับตั๋วนะครับ